สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งกันไอ้แพบพ่อแม่พี่น้องแพบถ้าเป็นเอิ่นเป็นภาษาบ้านเฮาก็แม่นสิก็สิแม่นอันฝรั่งขี้นกมักสิด่าบ้านเฮาล่ะพ่อแม่พี่น้องเอิ่นตามภาษาจ๋อยได้นี่ เบิ่งจ้าเป็นลูกอยู่เบิ่งแน่นี่มันได้กินได้ดอกจ้าพ่อแม่พี่น้องเอพี่จ้าลูกนึงกําลังยังหน่อยอยู่พี่โอ้หลายอยู่เด้อพี่อีกลูกนึงน่ะพี่น่ะเพิ่นน่ะเอ้ยพี่น่ะผลไม้ป่าพ่อแม่พี่น้องพามาเก็บผักแต่ว่าก่อนโอ้ห้อยเขาเจ้าตัดกิ่งมันออกมาเกะกะข้างทางโอ้ทางเพิ่นก็มีอยู่จ้ะพี่น่ะว่าก็จะมาตัดกิ่งมันดอกตอนที่จอยมาเก็บผักสุดนั่นข้าวนั่นลูกเล็กกันเต็มอยู่ฟังทั้งนอกนี่แต่ว่าข้ากระจอกตัดกิ่งออกก็จะเนาะมันเกะกะทางคนเดินยางไปยางมาเดินผ่านไปผ่านมานั่นแม่จ้ะพุ่นน่ะแผ่ปลาเด้อพ่อแม่พี่น้องข้าเจ้าก็สิมาปลูกไว้แต่สมัยเด้อล่ะมึงพุ่นน่ะพุ่นน่ะอุ้ยเอ้ลูกกุหลาบพินจ้ะพ่อแม่พี่น้องเป็นดงอยู่พุ่นน่ะถ้าแม่นบ้านเฮานี่บ่เล่นบ่ย่างนี่เก็บไปเฮ็ดเฮ็ดแย้มเนาะจ้ะเนาะพุ่นน่ะโอ้สุดยอดอีหลีแต่ว่าจอยน่ะบ่มีปัญญาเฮ็ดดอกพ่อแม่พี่น้องงานล้นมือพุ่นแล้วบรรณักธุรกิจค่ะคิดได้จอยน่ะมาข้าวนี่6อื้อตื้อเลยพุ่นน่ะยังไปทั้งได้แล้วน้ำมันจังสิบ่เกาะคาเหียนพุ่นเต็มอยู่พุ่นน่ะเป็นดงอยู่แต่สะออนนี่มาเก็บเอาเด้อพุ่นอยากได้นะมาเก็บเอาแน่นี่พุ่นน่ะที่มันบ่อึดบ่อยากซะพุ่นบักทั่วแปบค่อยพุ่นน่ะเป็นดงอยู่เยอะแยะไปหมดเลยจ้าพี่จับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ผักขมทะเลด้านนี้เด้อเป็นหมากเป็นเม็ดเมื่อแล้วหมาเพิ่นก็อยากมาทักจ่อยเจ้าว่าทักเพิ่นจะก้อนกระดึงกระชุกจุดลุดกระชุดกระชากกันอยู่พุ่นมามื้อนี้สูงถุ่มหัวเลยปกติเราคนก็ขาเหี้ยนอยู่แล้วหือปุ้ยเล็งทะเลก็พุ่นไปเจอสิภาพไปหาไปเบิ่งตรงที่มันได้พ่อไปตะเก็บได้อันนี้มัน6ปูดคนมาเดินออกกําลังกายหลายโอ้เบิ่งทะเลพ่อแม่พี่น้องพุ่นน่ะโอ้มื้อนี้น้ําขึ้นอยู่ตัวนี่พุ่นน่ะจ้ะมีหยังให้เก็บอีกจับพออยู่ทะเลนี่โอ้ยปลาหน่อยพุ่นน่ะโอ้ยปลาซิ่วหน่อยพุ่นน่ะลังลือๆๆจุพุ่นน่ะโอ้เดี๋ยวเราหน่อยนึงสิไปจะมาสอนกุ้งนะจ๊ะเนาะไม่มีแนวสอนดอกพุ่นนี่ปลาซิ่วหน่อยเล่นแต่สุดสัตว์อยู่พุ่นแต่เป็นมุกแสบแท้ยายเอ้ยหมาเจ้ามันมีไออุ้มมันไหมยายมันเห็นคนมันเห็นคนมันก็อยากทักเห็นหมาตัวอื่นมันก็อยากทักหมาพันนี่ก็เป็นจังซี่ล่ะอันฮู้ตุ๊บตู่ไปเข้าๆไอ้ปลาซิ่วหน่อยสาบลาบอยู่พุ่นน่ะอุ้ยตะมกแท้บ่เบิ่งจ้ะเพิ่นน้ําซัดซอกมันพุ่นน่ะเป็นโขดอยู่พุ่นน่ะหือเอ้ามามืดเหงาเลยบัดนี้พุ่นน่ะป่ะมามันเหงาเอามืดเหงามาละเป็นจ้าโอ้เก็บแบบไหนเนาะอีแม่เนาะคือสิได้ตั้งแต่ใบอ่อนๆเจ้านี่แหละแตกใบอ่อนขึ้นมาแม่จ้ะพี่ยอดเพิ่นน่ะขึ้นมาซะใบอ่อนๆแตกยอดอ่อนขึ้นมาน้ําทะเลมันสาดขึ้นมาเพิ่นให้กินน้ําเค็ม
เก็บผักพ่อแม่พี่น้องเก็บเพชรแน่เก็บผักแน่ล่ะเดี๋ยวแต่สบโอกาสจะพาเขาปลาลงทะเลนะจ๊ะเนาะอ่อนอยู่เห็นว่ากันดิเป็นดอกแก่เป็นดอกแก่กับดอกแต่ว่าซ้ำนี่จ้อยเอาอยู่นี่จะมากินอยู่จังสินี่จังสิแล้วแสบแต่นี่มีดอกติดนิดๆนี่ข้าเจ้าตัดปลาต้นข้าเจ้าทางปลามาข้าวเนี่ยมันหกหกจ้ะมาข้าวนี่เปลี่ยนเอิดเติดเลยถ้าว่าก็ดีคือกันแหละตัดพักลงมันก็ได้แตกยอดขึ้นมาอีกนะจ๊ะเนาะมาข้าวนี่ก็ได้มาเล่มเก็บอยู่เห็นบ่นะไข่อยู่เห็นบ่นะหาตัวจ้ะพักคุมทะเลก็เริ่มแก่หมดแล้วแต่ว่าตรงใดที่ข้าเจ้าตัดไข่แน่อยู่ขอบคุณนะจ๊ะเด้อเห็นบ่นี่ยังได้เก็บจนมันตัดมันก็แตกขึ้นมาใหม่มันก็อ่อนสักตัวโอ้จะมันเจ้าก็อยากพันเนาะจะแบบนั้นโอ้ท้องจะห่องจะหิวเขาไปจ่ายเห็นบ่พี่โอ้นี่ดิเป็นอะไรเห็นบ่นี่ก็งามอยู่เห็นบ่น่ะเห็นอยู่พ่อแม่พี่น้องว่าจะมันเบาดูมันจะขอนนี่จ้ะโอ้นานเห็นบ่คุณสวยงามบ่ที่น่ะยอดมันแตกอ่อนขึ้นมาพี่น่ะโอ้มื้อนี้ก็โชคดีอยู่จ้ะได้เก็บผักอ่อนอยู่หาต่อค่ะเอาซะมาห่องดูแต่ท้องรู้แล้วล่ะปลาคงทะเลอันนี้ตัวแม่ด้วยจ้ะเด้อใบเพิ่นจะแบนๆจ้ะศึกษาดีเด้อก่อนเก็บกินมือใหม่นั่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ่แม่นใบเห็นแล้วเอ้ามันเป็นแต่กินได้ก็เก็บกินบ่แม่นเด้อจ้ะเด้อถ้าเกิดจังมามันแก่ยากมันเชื่อมันแก่บ่ได้มันจะตายก็กินพิษนะจ้ะเนาะมือนี่ขวาคือโชคดีแท้โชคดีโอ้ยอันนี้ก็จะเป็นพันเจ้าก็ได้พันลุมอุ่มริมอิ่มอยู่ก็จังเห็นแบบแบมๆพี่นะปลาคุ้มทะเลพี่นะกอพี่โอ้ยตาลายแล้วพวกเจ้าสารยอดนั่นไงนี่แบบแบมๆถึงมาใหม่ก็พอดีเราเอาไปปลูกซะถอนรากขึ้นมานำเดี๋ยวไปปลูกพร้อมนะตัวจ้าโอ้พี่ดิพี่นะโอ้ยขอบคุณหลายๆด้วยจ้าที่มาตัดหญ้าที่มาตัดเพิ่นลงให้เพิ่นได้แตกยอดขึ้นมาใหม่น้องจอยได้เก็บกินพี่นะยอดอ่อนๆเพิ่นน่ะอันนี้ตาฟ้างก็เห็นจ้ะเพราะว่าใบมันเขียวผักขมทะเลหรือว่าผักปวยเลี้ยงบ้านเรานั่นเองก็จ้ะเด้อสื่อกินอยู่หางมันบ่แซ่บก็คือเก็บจากธรรมชาติจ้ะยามัดตอมบ้านในเนาเสียงแมงวันตอมคักแต่ดอกเจ้านะโอ้โหจะฟีนมือนี่ที่จังหวัดทั้งพี่นะตีเป็นเหลืองว่ะพี่คุณนะตีนะที่จอยมาแวะนี่ปกติเราจะว่าจะขี่รถผ่านไม่แวะจักหน่อยกันนะเพื่อมีสิ่งเลยให้ตื่นเต้นเล้าใจแม่นบ่จ้ะเขียวเขียวอ่อนๆไปนี่
จะมาฟีนแช่มาเนี่ยดีกว่าจ้ะยอดมันแตกมากมายนี่ต้องเบิ่งดีๆจ้ะตอนแรกก็ว่าตาฟ้างก็เห็นบัตรนิยาก็เคี้ยวพะหยาพักก็เคี้ยวพะพักเก็บอยู่ทางหนึ่งกล่องกระสาดไปอีกทางหนึ่งตามภาษาจอยละจ้ะต้องขอโทษขออภัยพอได้มาเก็บโดนแล้วพักไงข้าตลอดปลาเห็ดมาเมื่อนี้ก็ได้เก็บอยู่นี่ที่ใจอีหลีข้าเจ้าตัดหญ้าลงให้อู้ดูก่อนนี่มีเจ้าพระคุณดูก่อนนี้มันไงนี่เขียวสะใจอีหลีขึ้นมาบ่ถ้าลากขึ้นมาขอก็จะเอาเจ้าเมียบ้านไปปลูกขึ้นมาบ่โอ้มึงเนี่ยจ้าคุณนะสุดยอดเลยเอาเมียบ้านเอามาเถอะไปปลูกจะไปปลูกคุณนะสุดยอดดีหาต่อจ้าโอ้โหก่อนนี่จ้าโอ้ยก่อตอนหน้าจะโอ้โหสองก่อตอนหน้าจะมาปวดแท้เธอขึ้นมาเลิศแท้เด็กคิดเอาหยอดนี่กันจีใจร้ายที่ได้แวะป่ามื้อนี้แวะทะเลทางนี้จ้ะขึ้นมาบ่นี่ขึ้นมาก็จะไปปลูกบ้านโอ้สุดยอดจ้ะพุ่นน่ะสุดยอดจริงๆโอ้ยเลือดจะเลือดโอ้ยจะไม่ค่อยอยากหอมแก้มเจ้าเด้เจ้าคนมาตัดหญ้าเห็นไหมบ่แน่พุ่นน่ะจะไม่ค่อยอยากหอมแก้มเจ้าคักหลายบ่แน่สุดยอดเลยพุ่นอ่ะหนึ่งก่ออีกสองก่อสามก่อทั้งพุ่นจ้ะสุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดอีหลีบ่แน่พุ่นอ่ะมาจับพ่อแม่พี่น้องมาลงมือเก็บเลยมาลงมือเก็บลงมือเก็บโอ้ยอ้าวมันพอเป็นจะตั้งกล่องเพราะจะได้เก็บปานนั้นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาปัตตานีแล้วพักน้ำงานมึงสิขอสิภาพพวกเจ้าฝาดจนแปนมึงก่อนนี่มาเป็นกระตั้งกล่องเพราะจะได้เก็บปันนันเวสุดยอดเลยมึงแน่นี่กิ้งการแห่งออกกันหลุดอีหลีเลิศ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 มาเถอะจะมาเดินมาเดินมาเดินเอามามาเอามาสิกันมามาเก็บผักกับจอยจะแม่งคอยฟินแท้นอมื้อนี้เนาะแต่แรกคิดว่าสิเล่มอยู่ในสวนเจ้าของกินพะนะปลูกไว้มันงามแล้วก็บ่กล้าเก็บกินเด้อแก่ถิ่มตัวบัดนี้เฮ็ดไปเฒ่าถิ่มเฮ้ยพวกเจ้าคิดว่าจังไดเนี่ยเจ้าบ่ฟินข่อยก็ฟินพวกเจ้าฟินข่อยก็ฟินเจ้าขอจังได๋บัดนี้โอ้ยสุดยอดอีหลีมาพี่บัดนี้โอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อเจ้านั่นน่ะที่มาตัดกิ่งตัดกอเฒ่าใบเฒ่าใบแก่เพิ่นให้มันได้แตกยอดมาให้น้องจอยได้เก็บกินมูน้องจอยก็ได้กินคือกันมแม่นแต่น้องจอยกินเดี๋ยวจะมาเด้อ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 มาเก็บผักอารมณ์ดีได้เก็บผักสวยผักอ่อนผักอวบก่อเดียวนี่ก็หล่นกระตาเกือบไม่ออกกระตาหน่อยมาตัวนี่เกือบแล้วเกือบแล้วแต่ว่าถ้ามาทะเลนี่ต้องเอากระบุงมาจ้ะ
ทั้งๆที่พักเพิ่นบ่เป็นตะมี่แต่ว่าสุดยอดของความสวยอวบไม่เคยผิดหวังถ้ามาปลานี่บ่เคยผิดหวังทะเลนี่เฮ้ยอย่าฝ่าหล่นเด้อกระตากระบุงกระแป้งกระมั่งหอยกระจับกินออกมาไปหยาถ้าจอยตั้งกล้องมานี่จอยก็มันนี่จะมันงามหลายนี่ถ้ามันตั้งกล้องเก็บนี่ก็สิคักจักสิตั้งมองด้านเอ้ามันก็รุดกระขาลงมาแป๊บนึงเด้อจ้ะหามุมก่อนตั้งมุมนี่เบิ่งดูมันเป็นจังได๋จ้ะเพิ่งแน่นจะแม่นอยากได้นี่โอ้โหได้อยู่ได้อยู่พวกเจ้าเห็นอยู่ดอกเนาะแน่นี่ตรงจริงสี่แม่เก็บผักนะเด็กขวมเด็กกองเด้อโอ้ยเพื่อนควายได้กินผักงามอีกแล้วเอ้าจวดดีๆมันแน่นะแตกยอดออกมาจะเก็บข้าวนี่ดีอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งฝนตกลงมาใส่นี่แตกขึ้นคักเลยนี่โอ้ยมันแน่นนี่อันนี้มันแตกอีกมาซะมาจะนาจะได้เก็บสะใจค่อยบ่มันแตกแล้วขาดแล้วต้องยอดกระกอบกรอบนี่เป็นสีกระแสบนี่อวบๆเนี่ยเป็นดอกติดนิดๆเนี่ยโอ้โหเลิศอีหลีเฮ้ยบางแก้วปะคักบ่พวกเจ้าเอ้ยบอกได้คำเดียวว่าสะใจจ้าสุดยอดอีหลีว่านหน่องที่ทำงานโทรมาเขียนมาหาจอยเอ้ยว่าซั่นผักมึดกินแล้วเพิ่นก็อยากมาเก็บน้ําหั่นล่ะจ้ะบ่แม่นว่าเพิ่นก็อยากให้เก็บไปแต่เพิ่นกินเพิ่นก็อยากน้องก็อยากมาเก็บน้ําหั่นล่ะแต่มันก็ว่างบ่ตรงกันนั่นแม่จ้ะก็เลยบ่ได้เอาน้องมานําจักเทื่อนางก็อยากมานําอยู่บ่แม่นว่าถ่ากินอย่างเดียวนางก็อยากมาหาเลาะหาเก็บผักน้ําเข้าใจอยู่จ้ะแม่นี่เห็นบ่พุ่นน่ะสุดยอดบ่พวกเจ้าเอ้ยงามอีหลีงามคักงามแน่ผู้ใดเป็นคนตัดหญ้าบอกมาเดี๋ยวนี้เสียสปริงโล่มาสู้กินเด็ดอีหลีแน่นี่แตกหยอดแตกยังกับมันเก็บเอาคะแนนคนนี้มึงหยอดนี่อันนี้ยอดไม่ใช่คะแนงอันนี้คะแนงจะเก็บเอาจนหอดตายกัดได้ได้ได้ยานเหยียบต้นตัวกอเพิ่นเมื่อในคะแนงเพิ่นเนี่ยเอ้าหยอดเอาไว้สุดยอดอีหลีมึงเนี่ยนี่กอเดียวเด่นพ่อแม่พี่น้องเลยกอเดียวกอเดียว
ใส่กระตากันยังมันเหมือนแค่นี้แล้วจ้ะเด้อสองกัวข้างๆกันเลือดคือกันยืมไปเก็บไปเพื่อนเราเยอะเราเก็บให้หมดเพื่อนเราเยอะเพื่อนเราเยอะเพื่อนที่ทำงานเราเพียบไปจับไปเบิ่งกอต่อไปเฮาคุณน่ะเฮ้ยเขียวงามขนาดปานใส่ปุ๋ยไว้ลวดมันมีดอกกระลั่งแตกดอกออกมาจังซี่น่ะโอ้โหบานสุดยอดเลยพ่อแม่พี่น้องเลยแกงส้มต้มยำผัดแซ่บสุดยอดอีหลีเป็นน้องผักชีหลอมผักชีหลอมกับผักอันนี้กวางตุ่งโอ้แต่ที่ไทยที่หนึ่งทุกภาคกันละจ้ะบอกน้ำคนมากินผักให้ที่หนึ่งทุกภาคเลยเบิ่งเนี่ยเบิ่งไงยังเสียงรถตุกๆสิไปค้นเขาทางใดเนี่ยไว้เด้อมาเด้อผู้ใดเสียวกระตามาใส่ผักมาเด้อมาเอาได้จ้ะเด้อเห็นบ่นี่กราบขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเบิ่งคลิปจอยใหม่ๆน่ะจอยเป็นคนจังหวัดอุดรธานีตำบลบ้านชัยอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีแล้วจ้าเด้ออายุ45ปีจ้าพ่อแม่พี่น้องอายุ45ปีมาอยู่เดนมาร์กได้12ปีแล้วเฮ็ดงานอยู่โรงงานขาหมูจ้าพ่อแม่พี่น้องทำอยู่โรงงานขาหมูแล้วจ้าเด้อแต่งงานกับคนเดนมาร์กเดี๋ยวผัวดีปันถือลอตเตอรี่คือว่าแล้วพ่อแม่พี่น้องเด้อมันโชคดีดีเดี๋ยวผัวดีคักถึงเราสิบ่มาเก็บพักเก็บหญ้าเก็บเฮ็ดน้ำกระตามแล้วก็ดีอีกแบบนึงจ้ะมาเบิ่งก่อนนี่เบิ่งแน่นพวกเจ้าว่าเป็นจังได๋ผู้ใดมาปลูกไว้แต่ยามหึงผู้ใดมาปลูกพักไว้แต่ยามหึงสมคักแท้หาหมองตั้งกล่องกันเด้อบัดนี้เด้ออยากเก็บสองมือแม่จ้ะคักคักคักเห็นบ่พ่อแม่พี่น้องห้ามล้มนะกล่องนะห้ามล้มเห็นบ่จ้าเห็นบ่ว้าจะเหม็นงามหลายเอ้ยสุดยอดของความสวยจ้ะสวยจริงๆอวบอีหลีอวบอวบสวยงามแตกยอดขึ้นมาใหม่นี่สุดยอดเลยนี่จังสิเสียบคักนี่สุดยอดเลยพวกนี้จังสีดอกขึ้นมาแม่อ่อนๆจังสีน่ะสุดยอดเลยนี่พอถึงเรื่องผัวจอยน่ะได้สามีดีได้จ้ะเด้อบ่แม่นว่าจอยนั่นสามีน่ะตามใจทุกอย่างได้จ้ะสิ่งใดบ่มีเพิ่นก็หามาให้สิ่งใดที่บ่ขอเพิ่นก็หามาให้อยากให้จอยได้มีได้ดีคือผู้อื่นเขาเอาเจ็บๆมองได้มันคือจังส่วงเด็ดยากแต่อีแม่ถึงเราสิว่าเขาปลาเก็บเห็ดน้ำแล้วก็ดีไปอีกแบบนึงแล้วอย่างสามีจอยบ่แม่นคนขี้ทีจะไอทิศเราบ่แม่นคนขี้ทีแม้แต่หน่อยเดียวแล้วหนาใหญ่ขึ้นหนาแล้วอาจารย์น่ะแล้วหนาใหญ่ขึ้นหนาแล้วล่ะมึงจะหนาเราก็รู้ว่าเราหนาใหญ่บ่ใหญ่
็สะใจคนลายมือนี่สิสองอาทิตย์มาเก็บอีกฝนตกใส่เนี่ยจอยมาอยู่เดนมาร์กได้12ปีนะจ๊ะเนาะ12ปีแล้วก็ได้ลูกมาอยู่น้ำพุนึงพุ่นอันนี้จะไปปลูกบ้านนะจ๊ะเด้อก้อนมดเหงามดหลากมดข้นนี่จะไปปลูกบ้านจะมันเกิดมีลูกชายคนเอาได้ลูกชายมานำมาอยู่เดนมาร์กชายก็อยู่เดนมาร์กได้10ปีแล้วล่ะจ๊ะปีจ้าก็เฮ็ดงานอยู่ตอนนี้ก็เฮ็ดงานเซ้าเรียนแล้วบ่ได้เรียนแล้วจ้าไปเฮ็ดงานเพราะว่าให้หลังจากเกณฑ์ทหารแล้วจ้าจังสิกลับไปเรียนอีกจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าตอนนี้เขาก็หาเงินซื้อตั๋วไปใส่จ่ายในเห็นเมืองไทยอยู่นะจ้าเนาะหรือว่าเขาจะกลับไปเรียนตอนใดมันก็เรื่องของเขาเขาก็เข้ารับสิทธิ์ของเขาเขาจะไปบังคับลูกบ่ได้พ่อแม่พี่น้องจ้าอยู่นี่มันอยู่แบบฟรีสไตล์ถ้าเกิน18ปีแล้วพ่อแม่บ่มีการว่าอีหยังก็ล่ะอีหยังก็ล่ะเขาเรียกอีหยังก็ล่ะโอ้ยคิดบ่ออกบ่มีการว่าสิ4นิ้วให้ลูกไปทางนั้นทางนี้ได้สิไปสร้างให้เขาเฮ็ดแบบนั้นแบบนี้มันบ่ได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเกินอายุ18ปีแล้วเขาตัดสินใจเองจะแมนข่อยคักลายมื้อนี่จะแมนข่อยคักลายเบิ่งแน่พุ่นน่ะเฮ้ยพวกเจ้าเอ้ยเห็นบ่เนี่ยสุดยอดอีหลีเลิศเลิศเลิศไอ้พวกยอดหน่อยๆนี่แน่นี่จังไหนก็แตกขึ้นมาอีกซาบลาบอยู่นี่อีกจักอาทิตย์นึงมาเบิ่งโลดสวยงามเกินโคต้าคนละแล้วจ้ะพอฝนจักไว้เกลียวพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี่งามมาจ้ะเนาะงามอีหลีพุ่นน่ะสุดยอดเลยอ่อนอวบจ้ะมาๆไปหาตัวเฮาจ้ามื้อก่อนนี่ถ้าเจ้าขึ้นมานี่เอ้าเป็นยอดมันจ้ะพ่อแม่พี่น้องตอนแรกว่าจะเอาถอนเอาไปปลูกบ้านเอ้าโอ้พี่น่ะมันจังได้ล่ะนี่หลากพระปุ่งก็ติดขึ้นมานําเอ้าโอ้จะแม่นเจ้ามีความสุขนุกโอ้เบิ่งแล้วนี่เบิ่งมันแตกแขนงออกมานี่สุดยอดอีหลีแซ่บแท้ๆนี โอ้ยเดี๋ยวพักไปฝากหมูกินแล้วดื่มกระตากระบุงควายเลยเพราะว่าปัจจุบยอดเลยอบอวบอ่อนๆสวยๆนี่บ่จ้าทั้งนี่โอ้ทั้งเต็มคุณเต็มคุณก็มีสะดุดตรงนี้มีได้ยอดนึงมีอีกยอดนึงโอ้ทั้งนี้คุณน่ะใส่ยอดตัวนี้หุมผักหุมทะเลจะเกิดอยู่น้ำกันมันเพิ่นเหลื่อยขึ้นมาทั้งนี้สวยงามจะสวยงามโอ้หล่นกระปุงอะหยะเลยบัดนี้ปุ๊ดอ่ะคักบ่พวกเจ้าว่าเล็ดบ่โอ้ปวดแอวเด้บัดนี้ไปจ้ะไปหาเบิ่งเชื่อมันมีอีกเนาะโอ้ยมึงกลัวนี่โอ้โห
จะเป็นพันงามคักหลายนี่อวบอ่อนขนาดบางแน่นี่บางแน่นี่สุดยอดเลยเลิศอีหลีป่านปลูกไว้เลิศจะเลิศเลิศเลิศพาไปหาตัวเดินไปเดินมากก็เลยมาเก็บมาเล่มกอเก่าจ้ะพ่อแม่พี่น้องบางแน่นี่งามคักนี่ยอดเพิ่นกันนะเดี๋ยวจะเพิ่นแตกเหมือนกันนะเดี๋ยวเอาใบอ่อนเพิ่นก็แม่พี่น้องจะได้แตกกอขึ้นมาสวยๆใบแกนเอาออกเก็บไปเก็บมากก็เดินมาเล่มเก็บกอเก่าอันละเบิ่งไปเบิ่งมากก็สาวเก็บหลายบางทีรีบเก็บหลายกับก็เห็นยอดเห็นอันนั้นมันนี่สิยอดอีหลีเป็นที่ป่าปลื้มใจอีหลีจ้ะพุ่นล้นคักล้นแน่โอ้ยดีกว่านึงจังดอกแก่จังยอดอ่อนก็มีอยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะยอดอ่อนๆก็มีอยู่เล่มเอาแต่ว่างามสุดยอดเลยพุ่นน่ะงามสุดยอดอีหลีเลิศอีหลีดอกแก่แล้วพ่อแล้วไปบ่ได้แล้วต้นกระปุงกระตาแล้วพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวพายางเบิ่งจักหน่อยก็น่าจะเนาะเดี๋ยวเอากระตาไปเนี่ยแบกไปบ่ไว้แล้วเมียมือโอ้ยบ่น่ะหกอื้อคือเลยบัดเทนี่สุดยอดอีหลีทางนี้คือบ่มาทางป่าให้แน่จ้าสิได้เก็บยอดผักอ่อนๆเต็มไปหมดเลยยอดผักคุ้มทั้งนี้ก็งามอยู่นี่อ่อนอ้วนรวยอยู่กระตากับว่ามีมองจีใส่แล้วมันหล่นแล้วนะจ๊ะมันหล่นแล้วหล่นแล้วมืออื่นมือหน้าเดี๋ยวสิพามาลุยใหม่นะจ๊ะเนาะปุ๊บอีกคนน่ะสีขาวสีม่วงดอกสีขาวดอกสีม่วงกุหลาบเพ็ญคุณอาจารย์ผักอยู่คุณดอกหญ้าเอ็นยืดคุณแถวสับหลาบอยู่คุณคุณอาจารย์ดอกหญ้าเอ็นยืดงามบ่สิหันหน้ากลับบ้านไปหากินข้าวกินน้ำแล้วพ่อแม่พี่น้องยอดอีหลีงามแล้วจ้ะเนาะทะเลบรรยากาศอู้หอมดอกกุหลาบป่าหอมจ้ะหอมหอมเวลาลมพัดช่วยมากเนี่ยโอ้โหกินนี่กินหอมขนาดเบิ่งป่าเบิ่งเขาลำเนาไผ่ไปน้ำคุณน่ะสุดนั้นพ่อเก็บก็ย่าสุวรรณสุดนี้กินบ่ได้แล้วแก่แล้วแก่มันคนเบาแล้วโอ้กลับหน้ากองมาหาเจ้าของพ่อแม่พี่น้องจ้าคลิปนี้จะก็ขอฝากไว้แค่นี้แล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าคุณน่ะกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ Enjoy Lifestyle in Denmark แล้วก็มาดามเฮดมัสลูมจ้าขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะจ้าเด้อไปแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ